พจำยังชัดเจนเหมือนเดิมทุกอย่างภาพเธอยังชัดเจนแบงค์มันคงไม่มาแล้วแหละกลับเถอะฉันขอเวลาแป๊บนึงมาคนเดียวใช่ปะเฟิร์นเดี๋ยวฉันรออยู่ตรงนี้นะถ้าเกิดว่ามีอะไรอ่ะตะโกนเรียกดังๆเลยนะแกกลับบ้านไปก่อนเถอะเผื่อมีใครถามอะไรแกจะรับหน้าฉันด้วยนะแกไม่ต้องเป็นห่วงเออผมจะเชื่อได้ยังไงว่าที่คุณพูดมันคือความจริงถ้าคุณไม่เชื่อคุณก็คงไม่มาตามนัดหรอกจริงไหมที่นั่งคุยกันเถอะตอนมีเรื่องต้องคุยกันยาวได้บ้างไหมว่าวันนั้นน่ะมันเกิดอะไรขึ้นมีคุณนึกไม่ออกจริงๆหรอคุณโกรธผมแบงค์จำได้แล้วหรอมันเกิดอะไรขึ้นอ่ะผมไม่ได้หมายถึงตอนนั้นผมหมายถึงตอนนี้คุณโกรธผมอยู่ก็ใช่สิฉันต้องโกรธอยู่แล้วก็เราสองคนเคยรักกันมากยิ้มอะไรอ่ะผมยิ้มเพราะว่าคุณเขินไงเขินเหรอเรียกว่าไอดีกว่าแม่แบงค์ที่ฉันต้องพยายามทำให้คุณจำได้เนี่ยว่าคุณรักฉันอ่ะมันน่าอายไหมล่ะผมชอบถ้าเราเคยรักกันจริงผมว่ามันก็ไม่แปลกจำได้ไหมว่าที่เนี่ยที่ไหนที่เนี่ยเป็นที่สุดท้ายที่เราอยู่ด้วยกันก่อนที่เราจะจากกันเราความทรงจำของคุณก็หายไปก่อนหน้านั้นน่ะคุณเคยบอกฉันนะว่าผมจะต้องรอดแล้วผมจะกลับมารับเฟิร์นไปอยู่ด้วยแล้วคุณจำได้ไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้นอีกผมจำได้แค่บางอย่างรายละเอียดอื่นๆ
ผมจำไม่ได้งั้นแสดงว่าคุณก็คือเฟิร์นคนที่ผมพูดถึงเมื่อตะกี้สรุปแล้วมันเกิดอะไรขึ้นที่เกาะนี้กันแน่ช่างมันเถอะคุณไม่ต้องจำได้หรอกแล้วว่าสองคนเป็นยังไงฉันก็แค่อยากให้คุณเชื่อว่าอาของคุณกำลังจะฆ่าคุณเพราะฉันไม่ห่วงคุณแค่นั้นแหละทำไมคุณต้องโกรธผมด้วยเนี่ยเพราะฉันคือคนที่ถูกลืมไงแบงค์ฉันจำทุกอย่างของเราได้ทุกวินาทีทุกอย่างที่คุณเคยบอกฉันแต่คุณน่ะคุณกลับลืมไปหมดแล้วไงเฟิร์นเฟิร์นผมขอโทษที่จำเรื่องของเราไม่ได้ผมไม่ได้ตั้งใจจะลืมคุณเลิกพูดได้แล้วคุณยิ่งพูดฉันก็ยิ่งเสียใจที่เธอผ่านมาโชคชะตาให้เราเจอกันและเวลาพัดพาให้ฉันไปไกลจากเธอแต่ใจฉันมันมีแต่เธอมีแต่เธอเท่านั้นในสมองมันมีแต่เธอแม้ผ่านไปนานมันจะลบจะลืมยังไงเมื่อไม่มีใครผ่านมาทั้งนานไม่เคยมีใครมาแทนที่เธอในใจฉันภาพจำยังชัดเจนเหมือนเดิมทุกอย่างภาพเธอยังชัดเจนเหมือนเดิมไม่ต่างแต่ภาพของฉันในใจเธอที่มีภาพเขาคงมาแทนคงสาบขอบคุณนะที่พยายามช่วยผมอย่าขอบคุณเลยถ้าคุณก็ยังจำอะไรไม่ได้อยู่ดีให้เวลาผมหน่อยผมอยากจำเรื่องของเราให้ได้กว่าคุณจะจำได้ฉันกลัวคุณจะถูกฆ่าก่อนผมไม่รู้จะเชื่อได้ยังไงว่าอาผมคิดฆ่าผม
เชื่อเถอะเพราะคนที่อาคุณใช้ให้ฆ่าคุณก็คือพ่อฉันเองอาผมสั่งให้พ่อคุณฆ่าผมยิ่งตอนนี้คุณอยู่ใกล้คุณชัยยุทธฉันก็ยิ่งเป็นห่วงแล้วทรายก็ส่งข่าวมาบอกด้วยนะว่าอาสะใภ้ของคุณถูกขังไว้ที่บ้านอาเข็มเขาไม่ได้ถูกขังแต่เขาป่วยฉันก็ไม่รู้หรอกตอนนี้ฉันอยากให้คุณจำได้เร็วเรื่องอายุผมจะหาทางพิสูจน์เองยังไงคุณไม่ต้องรู้หรอกคุณมีเรื่องต้องทำเยอะแล้วอะไรอ่ะช่วยทำให้ผมจำเรื่องของเราได้ทีไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นผมอยากจำคุณให้ได้ไวๆผมอยากรู้ว่าเราเคยรักกันมากแค่ไหนอยากให้เป็นแบบนั้นแต่ตอนนี้ฉันขออย่างเดียวขอแค่คุณปลอดภัยก็พอแล้วยังไม่อยากกลับเลยอ่ะกลับเถอะงั้นผมจะมาหาคุณทุกวันก็ผมจะได้จำได้เร็วๆไงขออ้างอ่ะจริงๆแล้วแค่ผมได้ใช้เวลากับคุณผมก็มีความสุขแล้วก็ทวนความทรงจำไงพอแล้วนี่แต่คุณยังไม่บอกผมเลยนะว่าหลังจากที่เราจูบกันมันเกิดอะไรขึ้นต่อกลับไปได้แล้วกลับกลับก็ได้ตามหานางทรายไม่เจอแต่กลับมาเจอคนที่สำคัญกว่าแทนเดี๋ยวพี่ขวัญผิดหวังในตัวฉันใช่ไหมไอ้ชยุทธมันเตรียมจะโยนความผิดเรื่องค้าน้ำมันเถื่อนมาให้ฉันแต่ถ้าฉันไปเป็นพยานเรื่องมันสั่งฆ่าคุณแบงค์มันก็จะทำให้ฉันติดคุกเรื่องค้าน้ำมันเถื่อนนี่มันขู่นายขนาดนี้ใช่หรอคะไอ้ลำพังเรื่องติดคุกเลยฉันไม่ได้กลัวนะอยู่ในคุกยังไงมันก็ทำอะไรฉันไม่ได้ฉันหัวแต่คนข้างนอกเนี่ยแหละไม่มีทางที่เขาจะปล่อยพวกเราไว้แน่ครับนายคนอย่างเขานี่ต้องตายเท่านั้นถึงจะเลิกทำร้ายคนอื่นรอเฟิร์นพ่อคะช่วยเฟิร์นด้วยค่ะต
ป็นไรเฟิร์นเฟิร์นทำไมเฟิร์นคุณเฟิร์นครับเฟิร์นเฮ้ยนายครับนี่มันโทรศัพท์คุณเฟิร์นนี่ครับเร็วเร็วพ่อแกไปมุดหัวอยู่ที่ไหนตอบหรือไม่ตอบเฮ้ยผมอยู่นี่คุณชยุทธไปลูกผมพ่อทำไมกูต้องเชื่อมึงเฮ้ยผมไม่อยากเกี่ยวข้องอะไรกับคุณอีกปล่อยลูกผมแล้วคุณกลับไปซะอย่ามายุ่งกับพวกเราอีกหมาหมูอย่างพวกมึงจะมาทำอะไรกูได้ก็ลองด่านายผมสิผมไม่ปล่อยคุณแน่ผมยอมคุณมามากนะคุณชยุทธถ้าวันนี้คุณยังไม่ยอมกลับไปดีๆเราต้องตายกันไปข้างหนึ่งก็ได้วันนี้กูยังไม่เอาเรื่องแต่มึงอย่าลืมก็แล้วกันว่ากูรู้ว่าพวกมึงอยู่กันแถวนี้ระวังตัวไว้ให้ดีปล่อยมันไปขนาดนี้ทำไมเฟิร์นไปเจอคุณแบงค์กับคุณชยุทธแล้วไม่บอกพ่อฮะแล้วนี่ถ้าไปช่วยไม่ทันรู้ไหมมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเฟิร์นขอโทษค่ะพ่อมึงกับแม่ไอ้ซันพ่อไปว่าซันเลยนะคะเฟิร์นเป็นคนบอกให้ซันช่วยปิดบังเองแต่เฟิร์นก็มีเหตุผลนะคะที่เฟิร์นไม่บอกพ่อตั้งแต่แรกเฟิร์นแค่อยากจะเตือนแบงค์ให้ระวังตัวจากคุณชายุทธเฟิร์นทนเห็นเขาตกอยู่ในอันตรายไม่ได้จริงๆค่ะแล้วนี่คุยกับเขาหมดแล้วใช่ไหมค่ะดีหลังจากนี้ไม่ต้องมายุ่งเกี่ยวพวกเขาอีกพวกเขาจะเชื่อหรือไม่เชื่อทีนี้ก็ตามใจเขาไม่เกี่ยวกับเราต่อไปนี้ห้ามไปยุ่งกับคุณแบงค์อีกทำตามที่พ่อสั่งมัวแต่ดูอยู่นั่นแหละช่วยกันเก็บของสิคุณชยุทธ์เขารู้แล้วนะว่าพวกเราอยู่แถวนี้พรุ่งนี้ไหนก็คงจะพาเราย้ายไปอยู่ที่อื่นแหละ
ไม่ต้องเก็บอะไรทั้งนั้นนะฉันจะไม่ย้ายไปไหนแต่คุณชยุทธเจอพวกเราแล้วนะคะนายคนเลวอย่างให้ชยุทธถึงพวกเราจะหนีไปอยู่ต่างประเทศมันก็ให้คนไปตามเราจนเจออยู่ดีมันถึงเวลาแล้วที่ต้องทำให้มันรู้ว่าเวลาโดนเอาคืนบ้างมันเป็นยังไงได้แล้วไม่ไม่ไปไปฉันไม่แล้วไม่แล้วหยุดสร้างปัญหาสักทีได้ไหมคุณรู้ไหมว่าผมเก็บคุณไว้ทำไมบ้านนี้มีคนตายไปแล้วคนหนึ่งไอ้แบงก์ก็สมองเสื่อมจำอะไรไม่ได้คืนคุณมาเป็นอะไรคนหนึ่งผมนี่แหละจะน่าสงสัยที่สุดนอนซะแล้วก็อย่าสร้างปัญหาอะไรให้ผมอีก